แฟนแล็บจากการออดิชั่นทำให้เราได้6วงสุดท้ายจาก307วงที่เข้ามาร่วมออดิชั่นและนี่คือภารกิจแรกที่ทั้ง6วงได้รับจากพี่โอมซึ่งนั่นก็คือให้น้องๆแต่งเพลงโดยทั้งหมดนี้ผมให้เวลากลับไปแต่ง3วันครับอยากเอาโต๊ะกลับบ้านมากแบบว่าบอกเพื่อนเลยว่าเอากลับบ้านได้ไหมตกใจเหมือนกันเขาไม่คิดว่าแบบขึ้นมาแล้วจะมีสติ๊กเกอร์โลโก้ตัวเองติดบนโต๊ะตอนที่ผมเดินขึ้นไปบนชั้น2แล้วเห็นโต๊ะที่มันมีโลโก้ที่พวกเราคิดกันเองผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราแม่งมาถึงจุดนี้ได้ด้วยวะก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเจอคุณครูที่จะมาคอยตรวจการบ้านน้องๆก่อนครับขอเชิญน้องๆทุกคนนะครับพบกับผู้บริหารของค่ายยีนแล็บครับพี่โอมพี่หมีและพี่ฮอนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะจริงๆแล้วน้องๆหลายๆคนน่าจะเจอหน้าค่าตากันตั้งแต่ออดิชั่นแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่ทำอะไรกันขออนุญาตแนะนำว่าพี่แต่ละคนทำอะไรกันบ้างครับพี่หมีนะครับทางซ้ายมือของน้องคือที่เขาเรียกกันว่า strategic planner พูดง่ายๆคือแผนงานทุกอย่างเกี่ยวกับค่ายการปฏิบัติงานทุกอย่างของค่ายพี่หมีจะเป็นคนดูแลวางแผนขวามือของน้องคือพี่ฮอนก็จะเป็น marketing director คือดูแลเรื่อง marketing ทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็ออฟไลน์ด้วยส่วนที่เป็น label director ครับก็เป็นคนดูแลค่ายแหละครับเป็นคนที่ต้องดูแล อยู่กับ น้องๆไปอีกสักพักใหญ่ๆพี่อมคาดหวังว่าผลงานของน้องๆจะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้จริงๆเวลาที่มีให้มันก็น้อยมากนะครับเราอยากดูว่าน้องตีโจทย์ในสิ่งที่เราให้ไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ระวังไม่ยิ่งว่าเหมือนตอนออดิชั่นมันมีโจทย์บางอย่างที่ซ่อนอยู่มันมีความหมายของมันอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรอยากให้น้องอยากรู้เหมือนกันว่าน้องตีความสิ่งเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมสงสัยครับเรามีกันอยู่5วงตอนนี้แล้วอีกวงนึงหายไปไหนครับพี่วันนั้นเรามีวงอีกวงนึงถ้ายังจำกันได้มีน้องๆวงมั่นคงจากเมืองอัสสัมชัญสมุทรปราการหลังจากมีการออดิชั่นกันเสร็จว่าขอถอนตัวจากการแข่งขันเราเองก็เลยต้องมาพิจารณาว่าในบรรดาวงที่เราคัดเลือกจาก21วงวันนั้นมันมีลำดับที่เราเรียงไว้อยู่แล้วเราก็คิดว่าจะมีวงที่เหมาะสมที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับพวกเราในวันนี้อีก1วงครับและวงปริศนาที่มาแทนวงมั่นคงนั่นก็คือวงคอมแมนเดอร์นั่นเองครับทั้ง6วงก็มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วพวกเขาจะสามารถทำภารกิจการแต่งเพลงนี้ออกมาได้หรือไม่เราไปชมภาพการทำงานของพวกเขากันเลยครับสวัสดีครับพวกเราเทอร์บันการแต่งเพลงครั้งแรกก็ลกๆนิดนึงครับเหมือนพอได้โจทย์มาปุ๊บเราก็รีบนัดกันทันทีแล้วก็รีบทำเอาให้เสร็จคิดว่ามันท้าทายประมาณนึงครับก็อย่างดนตรีก็พอจะมีในหัวบ้างแต่ที่ท้าทายหลักๆตามโจทย์ก็คือเนื้อร้องครับเกิดความสงสัยกังวลในก็ลองแต่งดับให้เพื่อนฟังดูแล้วเพื่อนๆก็ซื้อนะครับซื้อพวกอื่นจะสู้เราได้ไหมเหรอครับเราจะเอาอะไรไปสู้เขาสวัสดีครับผมพงษ์ทรีแมนดาวครับก็เพลงนี้เราเลือกที่จะใช้เป็นเพลงเร็วเพราะว่าเราเดาว่าวงอื่นจะเป็นเพลงช้าสรุปวงเพลงเร็วหมดเลยด้วยระยะเวลาที่สั้นเราคิดว่าถ้าเราทำเพลงเร็วน่าจะมีอะไรที่ชวนประทับใจมากกว่าทำเพลงช้าครับไอดีเลย์ว่ะคือแรงบันดาลใจนะครับก็ในบางครั้งที่เราเจอคนคนหนึ่งเนี่ยพอเรามีความรักเราสังเกตไหมว่าเราจะเจอคนนั้นอะบ่อยสวัสดีครับเราสำราญลื่นครับโดยส่วนใหญ่แล้วเพลงที่เราเขียนกันจะเขียนโดยผมนะครับก็โดยส่วนตัวแล้วผมฝึกเขียนเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเท่าที่ผมพอจะทำได้ก็เสร็จภายในวันเดียวครับThank you.
ข้องกับช่วงเวลาที่เราตามหาฝันเนาะอยากจะทำฝันให้มันเป็นความจริงแล้วก็มันถึงเวลาแล้วที่เราได้มาถึงจุดๆนี้ครับสวัสดีค่ะพวกเราวงมีเทนนับวันจริงๆมันแค่3วันก็มองหน้ากันแล้วก็แบบเฮ้ยทำไงดีแต่พอมันก็เหมือนเป็นความท้าทายใหม่ด้วยผมคิดว่าการทำเพลงเริ่มต้นยากสุดแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นจากอะไรดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ก็โอเคถึงพวกผมจะเด็กแต่ก็ฝีมือไม่เด็กนะสวัสดีครับพวกเราทีลิเบิร์สครับกดดันครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเป็นความท้าทายมากๆมันจะมี2ส่วนคือมันจะมีดนตรีกับเนื้อทำนองเนื้อร้องคือส่วนใดส่วนหนึ่งมันต้องมาก่อนอะไรเงี้ยเราไม่ได้มาทำเพลงเราไม่ได้มาทำอะไรแต่พอมันมีคนหรือมีโจทย์หรือมีอะไรกำหนดให้มันก็ทำให้ได้ผลงานนะครับอันนี้คือข้อดีของโจทย์นี้ครับแล้วข้อเสียครับหนูพูดไหมสวัสดีครับพวกเราเป็นเดอร์ครับระยะเวลาในการทำงานพี่เขาให้มาแค่3วันมันก็เป็นอะไรที่ชุลหุ่นอย่างรุนแรง วงอื่นก็เก่งกันทุกวงครับพวกเราก็ไม่ได้มาเล่นๆนะครับนี่ของจริงนะครับของจริงกันทุกคนทุกเขาทำได้และเธอต้องทนเสียใจเราจะเริ่มให้น้องๆส่งกันบ้านโดยเรียงลำดับตามตัวอักษรวงแรกที่ตัวอักษรอยู่ในลำดับเล่นก่อนนั่นก็คือตัว C ครับ Commander ครับเพลงของ Commander จะออกมาเป็นยังไงเชิญชมกันได้เลยครับที่เธอจะหันมองเธอเธอยังปิดใจเสมอรักเข้าไปทั้งใจเห็นที่เธออยู่กับเขาเสมอมือเท้าถูกเขาทำร้ายก็ยอมเขาซะทุกทีจะทำได้ไหมเธอทุกความรู้สึกที่มันมีในใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแล้ววันนี้น้ำตาจะไหลฉันยืนมองเธอตรงนี้เจ็บปวดในใจเสมอฉันต้องเจอเธอสีในสัปดาห์ของการทำภารกิจแรกนี้เราก็มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์นั่นก็คือพี่แพทวงเคลียร์โค้ชเจ๋งโค้ชอู๋และโค้ชหนุ่มมาร่วมตัดสินด้วยถ้าเรื่องเนื้อหาเนี่ยอาจจะมีคนเคยพูดเรื่องนี้แล้วโดยที่มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วมีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้มาแล้วมันไม่มีสิ่งที่แบบสแตนด์เอาออกมาจากเพลงนี้เหมือนที่อู๋บอกว่าแบบมีคนพูดมุมนี้แล้วอ่ะแต่เขาพูดไม่คมกว่าเราอะไรเงี้ยมันขยายได้อีกเยอะเลยมันเอามามันยังไม่มีเหมือนแบบคำจำของเพลงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยรวมเราว่ามันก็คือผ่านต้องปรับปรุงอ่ะครับต้องเพราะว่าคือมันทั้งหมดทั้งมวลมันด้วยเวลาที่มันกระชันชิดครับตราบใดที่ฟ้ายังคงส่องแสงดวงดาวคนผ่าน
คนที่ฟังจะรู้สึกว่าเราหยิบเพลงต่างๆมาวางนะครับ